ต้องมีมาตรการในการเขาเรียกว่าควบคุมการระบาดของโควิด -19 ล้างมือบ่อยๆใช้เจลแอลกอฮอล์ใส่แมสอย่าไว้ที่คางอย่าเปิดรูจมูกเอาไว้รวมถึงคุณต้องมีการถ่ายเขาเรียกว่ามีแอปแอปพลิเคชันอาจจะต้องมีการยิง QR code ก่อนเข้าร้านรวงต่างๆถ้าคุณไม่มีโทรศัพท์มือถือที่จะยิงได้หรือลืมพกพาเขาจะให้คุณเซ็นชื่อใช่ฮะเซเว่นที่นี่นะคะเป็นพนักงานที่เขาบอกว่าเนี่ยก่อนที่จะเข้าร้านพี่ๆถ้าคุณไม่ยิงแอปพลิเคชันเนี่ยคุณเซ็นชื่อหน่อยว่าเข้าร้านกี่โมงอะไรยังไงมีผู้หญิงคนนึงเขาก็ยอมเซ็นแต่แฟนผู้หญิงไม่ยอมแถมโวยวายโมโหน้องพนักงานซะอีกถึงขนาดว่าเอาหมวกกันน็อกเนี่ยกระแทกหน้าน้องอ่ะดูกันหน่อยค่ะเอ้านี่ไงทำไมทำอย่างนั้นน่ะคือจริงๆตรรกะและเหตุผลนี้ใครๆก็รู้นะว่าคุณจะเข้าที่ไหนเนี่ยคุณจะต้องเหมือนกับให้เราเช็คได้ว่าคุณเนี่ยมากี่โมงหรืออะไรยังไงเพราะหากว่ามีคนที่ติดโควิดเนี่ยเข้ามาคุณก็เป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วผู้ชายคนนั้นน่ะที่เอาหมวกกันน็อกกระแทกอ่ะใส่แมสไว้ที่คางด้วยอีกนะอืมเขามีรูจมูกอยู่ที่คางหรือเปล่าโอ้นะอ่ะแต่ทั้งนี้ค่ะนี่คือคลิปนะคะที่เกิดขึ้นกับน้องคณิษฐาเป็นใจเย็นค่ะอายุ23ปีน้องเป็นพนักงานที่แห่งนี้นะคะสาขาตลาดกอบการถนนตลาดล่างเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะที่สุราษฎร์นะคะกล้องวงจรปิดนี้น้องหยิบไปพกไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองสุราษฎร์ธานีเหตุการณ์เนี่ยน้องเขาเล่าให้ฟังเกิดขึ้นสักประมาณ 6:40 นาทีนะคะแฟนเนี่ยนะน้องผู้หญิงมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาในร้านน้องผู้หญิงที่น้องเป็นน้องพนักงานเนี่ยน้องคณิษฐาก็บอกอ่ะพี่ลงชื่อหน่อยนะมันเป็นมาตรการต้องทำตามหน้าที่ผู้หญิงเนี่ยก็เหมือนจะยอมเซ็นนะแต่แฟนเขาที่เป็นผู้ชายเนี่ยบอกไม่ต้องเซ็นน้องผู้หญิงที่เป็นพนักงานก็บอกว่าไม่ได้นะคะพี่ต้องเซ็นผู้ชายก็เลยไม่พอใจตะคอกใส่กับว่ามาซื้อของไม่ได้มาขอไม่ต้องเซ็นด้วยหากต้องเซ็นกูก็ไม่ซื้อเขาพูดอย่างนี้จริงๆจากนั้นเนี่ยก็เดินออกจากร้านไปแต่ดูเหมือนว่าผู้ชายจะอารมณ์ขึ้นไปแล้วอ่ะมันเอาลงไม่ได้นะฮะผู้ชายกลับมาถามต่อมึงมีปัญหาอะไรกูเห็นที่อื่นเนี่ยไม่ต้องเซ็นน้องผู้หญิงก็บอกว่าไม่มีปัญหานะพี่หนูก็ทำตามหน้าที่ผู้ชายก็บอกว่ากูเห็นที่อื่นเนี่ยไม่ต้องเซ็นเลยกูมาซื้อของได้ไม่ได้มาขออ่ะแล้วก็ด่าบุพการีพูดจาหยาบคายน้องผู้หญิงก็สวนกับพี่หนูก็ทำตามหน้าที่อ่ะฝ่ายแฟนผู้ชายเนี่ยที่เป็นผู้หญิงก็มาห้ามกันสุดท้ายก็อย่างที่เราเห็นเนี่ยแหละค่ะผู้ชายเนี่ยเอาหมวกกันน็อกมากระแทกหน้าผู้หญิงไปมาอยู่อย่างนี้ฟังเสียงน้องคณิษฐาหน่อยค่ะพี่อย่าคุยสิหนูได้ยินนะที่พี่คุยอ่ะไม่ใช่หนูไม่ได้ยินแล้วเขาก็เดินมาถึงเขาก็เอาหมวกกันน็อกขับฟาดเขาตรงหน้าฟาดหน้าเลยใช่ค่ะแล้วก็พี่เขามาห้ามแฟนพี่เขาก็มาห้ามอะค่ะแต่เขาไม่ยอมอะค่ะเขาก็ท้าออกไปให้ออกไปนอกบ้านนอกหน้าร้านอะค่ะเขาบอกว่ามาต่อยกันที่หน้าร้านเลยอะไรเงี้ยค่ะเขาเรียกไปเลยใช่ค่ะเขาบอกออกไปเลยแต่ว่าคนในร้านเขาบอกว่าอย่าออกไปเผื่อเขาเมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพื้นที่ตรงนี้เขาคุมเข้มค่ะเพราะว่าเป็นพื้นที่สีแดงมีครอบครัวหนึ่งเนี่ยเขาติดโควิด -19 ครอบครัวเดียวมีคนติดถึง10คนด้วยกันมาตรการเลยเข้มงวดต้องปฏิบัติตามนะอย่าไปทำแบบนี้นะครับ